สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือผลบวกของอนุกรมานันท์1คูณ2ส่วนด้วย3บวกกับ2คูณ3ส่วนด้วย3ยกกำลัง2บวกกับ3คูณ4ส่วนด้วย3ยกกำลัง3บวกกับ4คูณ5ส่วนด้วย3ยกกำลัง4บวกกับอะไรต่อรู้ไหมครับน้องก็ต้องเป็น5คูณ6ส่วนด้วย3ยกกำลัง5บวกกับก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับผลบวกของอนุกรมานันท์นี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ขั้นแรกกันนะครับน้องให้ผลบวกของอนุกรมานันท์นี้เป็น S infinity ซึ่งน้องก็ลองสังเกตนะครับ3มา3กำลัง2ก็คือคูณด้วย3 3กำลัง2มา3กำลัง3ก็คือคูณด้วย3 3กำลัง3มา3กำลัง4ก็คือคูณด้วย3ดังนั้นตัวส่วนก็มีอัตราส่วนร่วมนะครับก็คือคูณด้วย3แล้วตัวเศษล่ะครับน้องก็ดูนะครับ1คูณ2ได้2 2คูณ3ได้6 3คูณ4ได้12สี่คูณห้าได้ยี่สิบห้าคูณหกได้สามสิบสองมาหกคูณด้วยสามหกมาสองคูณด้วยสองดังนั้นตัวเศษไม่มีอัตราส่วนร่วมแล้วนะครับตัวส่วนมีอัตราส่วนร่วมตัวเศษไม่มีอัตราส่วนร่วมโจทย์แนวนี้ให้น้องทำแบบนี้นะครับอัตราส่วนร่วมของตัวส่วนก็คือ3ให้น้องเอา1ส่วน3คูณตลอดสมการหรือจะเอา3คูณตลอดสมการก็ได้นะครับแต่เนื่องจากพี่ชินกับ1ส่วน3คูณตลอดสมการมากกว่าฉะนั้นพี่ขอใช้เป็น1ส่วน3คูณตลอดสมการนะครับ1ส่วน3คูณตลอดสมการน้องก็จะได้เป็น1ส่วน3 S infinity เท่ากับ1ส่วน3คูณ2ส่วน3ได้เป็น2ส่วน3ยกกำลัง2ตัวส่วนเป็น3ยกกำลัง2เหมือนกันน้องก็เขียนให้มันตรงกันนะครับบวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย3ยกกำลัง3บวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น12ส่วนด้วย3ยกกำลัง4บวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น20ส่วนด้วย3ยกกำลัง5บวกกับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับน้องเอาสมการบนลบด้วยสมการล่างที่มันตรงกันก็ลบกันนะครับS infinity ลบ1ส่วน3 S infinity น้องก็จะได้เป็น2ส่วน3 S infinity นะครับเท่ากับ2ส่วน3ลบ0ได้2ส่วน3บวกกับ6ส่วนด้วย3ยกกำลัง2ลบด้วย2ส่วนด้วย3ยกกำลัง2น้องจะได้เป็น4ส่วนด้วย3ยกกำลัง2บวกกับ12ลบ6ได้6นะครับน้องก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย3ยกกำลัง3บวกกับ20ลบ12ได้8น้องก็จะได้เป็น8ส่วนด้วย3ยกกำลัง4บวกกับ30ลบ20ได้10น้องก็จะได้เป็น10ส่วนด้วย3ยกกำลัง5บวกกับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องก็ดูนะครับ2มา4 4มา6 6มา8ตัวเศษมันก็ยังไม่มีอัตราส่วนร่วมนะครับฉะนั้นก็ยังใช้ไม่ได้น้องก็ต้องทำแบบเดิมนะครับเอา1ส่วน3คูณตลอด1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น2ส่วน9 S infinity เท่ากับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น2ส่วนด้วย3ยกกำลัง2บวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น4
ส่วนด้วย3ยกกำลัง3บวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย3ยกกำลัง4บวกกับ1ส่วน3คูณพจน์นี้น้องก็จะได้เป็น8ส่วนด้วย3ยกกำลัง5บวกกับมันก็จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาต่อมาน้องเอาสมการบนลบด้วยสมการล่างทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับน้องเอา3คูณบนคูณล่างได้เป็น6ส่วนด้วย9 s infinity 6ส่วน9 s infinity ลบ2ส่วน9 s infinity น้องจะได้เป็น4ส่วน9 s infinity นะครับเท่ากับ2ส่วน3ลบ0ได้2ส่วน3บวกกับ4ลบ2ได้2ได้เป็น2ส่วนด้วย3ยกกำลัง2บวกกับ6ลบ4ได้2ได้เป็น2ส่วนด้วย3ยกกำลัง3บวกกับ8ลบ6ได้2ได้เป็น2ส่วนด้วย3ยกกำลัง4บวกกับพจน์ต่อไปตัวเศษก็จะเป็น2เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนก็จะเป็นจาก3กำลัง4เป็น3กำลัง5บวกกับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งน้องก็ดูนะครับ2มา2ก็คือคูณด้วย1 2มา2ก็คือคูณด้วย1 2มา2ก็คือคูณด้วย1ฉะนั้นตัวเศษก็จะมีอัตราส่วนร่วมแล้วนะครับก็คือคูณด้วย1ตัวส่วนอัตราส่วนร่วมก็คือคูณด้วย3ฉะนั้นอนุกรมนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับน้องก็คืออนุกรมที่มีอัตราส่วนร่วมเป็น1ส่วน3ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับค่าสมบูรณ์ของ R มีค่าน้อยกว่า1 R เป็น1ส่วน3ค่าสมบูรณ์ของ1ส่วน3ก็คือ1ส่วน3ก็มีค่าน้อยกว่า1ผลรวมของอนุกรมอนันต์นี้จะมีค่าเป็น A1 ส่วนด้วย1ลบ R โดยที่ A1 ก็คือพจน์แรกของอนุกรมนะครับก็คือ2ส่วน3R ก็คือ1ส่วน3 1ลบ1ส่วน3ได้2ส่วน3 2ส่วน3หารด้วย2ส่วน3น้องก็จะได้เป็น1นะครับอนุกรมอนันต์ชุดนี้มีค่าเป็น1ตอนนั้นน้องจึงได้ว่า4ส่วน9 S infinity มีค่าเท่ากับ1น้องย้าย9ขึ้นไปคูณย้าย4ลงมาหารน้องจะได้ว่า s infinity เท่ากับ9ส่วน4ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ s infinity ก็จะมีค่าเป็น9ส่วน49ส่วน4ก็ตรงกับตัวเลขที่4ดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบข้อ4โอเคนะครับ